น้ำหนักเบามากเนี่ยคือเหมือนสะพายเป้มันลื่นมากเฮ้ยเฮ้ยลื่นจริงลื่นจริงเออพับอย่างนี้เดี๋ยวแค่นี้เห็นไหมสวัสดีค่ะคุณแบงค์นะครับปีใหม่ค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้าท่องเที่ยวภาค2ถูกต้องแต่ว่าเราอันนี้จะแนะนำสินค้าที่เหมาะแก่การเลือกเป็นของขวัญใกล้เทศกาลต่างๆนะจะเป็นคริสต์มาสอีฟนะจะเป็นแบบว่า New Year ปีใหม่มันจะมีเซลล์อีกใกล้แล้วนี่อะไรอ่ะ12/12นั่นเองกระหน่ำเลยครับอย่างแรกเลยละกันนะฮะที่ต้องมีนะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะคะกระเป๋านะครับของ Samsonite นะครับเป็นแบบ20นิ้วนะครับอันนี้นะเดินทางสะดวกนะฮะใบเล็กกระทัดรัดนะฮะถือขึ้นเครื่องได้นะครับด้านหน้านะฮะออกแบบเนี่ยด้วยการป้องกันการลอยขีดข่วนแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้ำหนักเบามากอันนี้เนี่ยใส่ของหนักก็จริงแต่ว่าล้อเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใส่ของหนักแค่ไหนก็ลื่นสังเกตล้อเนี่ยคือหมุนได้รอบทิศทางเลยเนี่ยแม่เกือบหล่นเมื่อกี้ลื่นปาดหน้าแล้วเนี่ยโทษนะโทษนะกระเป๋าของ Samsonite นะฮะก็มาพร้อมกับระบบล็อกของ TSA Lock นะครับอันนี้คือใช้กันทั่วโลกเลยสมมติว่าถ้าเขาสงสัยว่าเฮ้ยนี่บรรจุของต้องสงสัยหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไม่ต้องทำลายกระเป๋าเขาจะมีแบบกุญแจสามารถไขปุ๊บเปิดได้เลยรุ่นนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบตได้เดี๋ยวให้เปิดดูด้านในนะครับปึ๊บอันนี้ที่บอกว่าเป็นความจุ20นิ้วเป็นที่กั้นสัมภาระก็คือแบ่งซ้ายขวาดีนะมีซิปทั้งสองข้างอะมันกันได้กันแบบว่ากลัวของเทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่อะไรอะที่ล็อกให้นะไฮไลท์เลยต้องอยู่ฝั่งนี้ครับคือนี่เขามีสายตรงนี้ให้สาย USB คือเราต้องเตรียม power bank ด้วยด้านหน้าเขาจะมีตัวนี้เป็นพอร์ต USB ให้เราก็เอาแบบสายชาร์จโทรศัพท์มาเสียบตรงนี้แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยที่สำคัญนะคือห้ามโหลดก็คือถ้าใครใส่ power bank ในกระเป๋าใบนี้เนี่ยห้ามโหลดนะครับแต่ว่าถือขึ้นเครื่องได้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูที่จับก่อนแล้วกันนะนี่ลื่นมากทิ้วเลยทิ้วเลยนี่ครับเนี่ยลื่นมากบางยี่ห้อมันจะติดใช่กึกแต่นี่ไม่มีกึกนะอันนี้ชิ้นแรกชิ้นแรกต้องมีนะกระเป๋าใส่เสื้อผ้าชิ้นต่อไปนะคะเริ่มต้นด้วยกระเป๋าแล้วก็จะตามมาด้วยกระเป๋านะคะกระเป๋าอาเนโรนะคะวันนี้ใหม่เอามาแบบว่าสีน้ำเงินแนววินเทจเก๋ๆนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นการรูดซิปได้มือเดียวเพราะว่ามันลื่นมากนี่เฮ้ยจริงๆนะเฮ้ยลื่นจริงแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบว่าใส่โน้ตบุ๊กได้ขนาดประมาณ15นิ้วใส่ได้เลยใส่เสื้อผ้าสบายเลยนะข้างหลังมันเป็นแบบถ้าเกิดว่าไม่อยากเปิดซิปข้างบนใช่ไหมเธอจะเอาของใช่มีซิปด้านข้างแล้วก็เข้าไปข้างในได้อ๋อโอเคเนี่ยมันจะดูดีมากเลยนะใช่มันเป็นหนัง PU ค่ะไม่น่าล่ะชิ้นต่อไปอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าของเสี่ยวหมี่นะคะตัวนี้คือตอนนี้มันโปรโมชั่นนะปกติมันเท่าไหร่อ่ะ300 400อันนี้โปรโมชั่นไม่ถึง200ตอนนี้ความพิเศษของมันนะคะตัวนี้คือการละอองน้ำได้นะคะนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้ใช่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมันเหมาะมากเลยอ่ะแล้วก็มีนี่ช่องด้านหน้าคือมันใส่ของกระจุกกระจิกได้อ่ะนี่ใส่น้ำได้2ข้างนี่เฮ้ยสวยอยู่เท่เลยชิ้นที่4อันนี้เนี่ยใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาควรต้องมีเลยคืออย่างที่บอกว่าต่างประเทศเนี่ยการมีปัญหาไม่ว่าจะไปเสียบปลั๊กไฟเนี่ยคือบางประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคุณพกตัวนี้ไปเนี่ยรับรองว่าไปได้ทั่วโลกเลยเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับของจอยเซอุสนี่บอกเลยว่าครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมี USB ให้ชาร์จด้วยเป็นไงเจ๋งไหมคือพกตัวนี้ไปได้จบเลยนะครับอันนี้คือถ้าการใช้งานนะคือมีซ่อนตรงนี้ญี่ปุ่นก็กดลงมาไปยุโรปก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่ครบเลยนะฮะไปประเทศไหนก็ตัวเดียวอันเดียวครบจบชิ้นต่อไปอันนี้คือต้องมีเหมือนกันนะฮะคือใครไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคือนั่งเครื่องบ่อยๆอะไรเงี้ยคือแบบคือมันนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเงี้ยคืออันนี้เนี่ยผมใช้งานจริงมาแล้วด้วยเฮ้ยเป็นยี่ห้อที่เราก็มีนี่ว่าใช่ไหมอันนี้คือหมอนรองคอแต่น่าจะคนละรุ่นกับเราเนี่ยอันนี้พิเศษของมันนะครับนอกจากนุ่มแล้วนะครับมันสามารถพับเก็บได้คือเก็บให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่นะเออพับอย่างนี้เฮ้ยเท่ว่ะเนี่ยเป็นถุงเดี๋ยวแค่นี้เห็นไหมแล้วพกพาใส่กระเป๋าก็ได้เดี๋ยวให้ดูอีกอย่างนึงนะฮะมันสามารถถอดได้คือถอดปลอกไปซักได้อ๋อไปซักใช่เนี่ยคือเอาไปพึ่งแดดก็ได้เพราะว่ามันเป็นรุ่นแบบที่แบบว่ากันไรฝุ่นแล้วก็ที่สำคัญนะไอ้ตัวเนี้ยของ BBO มีตัวล็อกด้วยก็คือนอนอยู่เนี่ย
ไม่ต้องกลัวมันจะแบบหลุดออกจากคอเลยมันมีตัวล็อกให้นะครับอ่ะประมาณนี้เป็นไงนุ่มไหมอันนี้เดี๋ยวพุ่งยังหรออันนี้สบายมากไงสบายมากคือหมอนเนี่ยคือทำจากเมมโมรี่โฟมคือมันจะนุ่มนะครับเธอมาบีเวลฉันก็เอาบีเวลมาสำหรับใครนะคะที่แบบว่าไปเที่ยวเงี้ยแล้วติดที่ต้องเอาผ้าขนหนูตัวเองไปอันนี้นะจ๊ะผ้าเช็ดตัวของ Bewell วันนี้นะคะเป็นสินค้าขายดีอันดับ1ของ Bewell เลยเพราะว่ามันเป็นผ้าเช็ดตัวที่แห้งเร็วซับน้ำได้ดีแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยค่ะเหมาะแก่การเดินทางด้วยจะทริปสั้นทริปยาวเราพกไปก็สะดวกเก็บไม่ยากด้วยถ้าเกิดแบบว่าอยากเก็บแบบม้วนๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องผ้าขนหนูอันใหญ่นะฮะอันนี้ไปจบเลยอันนี้ไซส์ L นะจ๊ะไซส์ L นี่คือแบบว่าใหญ่กว่าขนาดผ้าขนหนูทั่วไปสะดวกดีนะนะคือไม่อยากพกผ้าขนหนูไปเองนะครับก็ใช้แบบนี้แล้วกันนะครับแห้งเร็วด้วยนะที่สำคัญนะครับต่อไปเรื่องความเท่บ้างแล้วกันครับนี่เลยฮะแว่นกันแดดอันนี้นะเป็นแบรนด์ Marco Polo นะครับคือกรอบของเขาเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเคลือบปลอดจากเลนนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยเป็นแบบฮิปสเตอร์ก็คือใส่แล้วจะฮิปสเตอร์ทีนะต้องหน้านิ่งๆโอ้โหฮิปไหมฮะบอกเลยว่าก็คือสำคัญก็คือแดดอย่างที่บอกแดดเมืองไทยเนี่ยบางทีมันแรงมากนะครับก็เอาไว้ใส่ไว้ไปขับรถอะไรอย่างงี้เดินทางนะครับท่องเที่ยวก็จะได้แบบว่าก็ใส่เก๋ๆด้วยกัน UVA แล้วก็ UVB ด้วยไม่ธรรมดานะ 100% ด้วยนะครับนะบอกเลยว่าทรงมันเก๋นะมันฮิปสเตอร์ไงถ้าเกิดเธอมาด้วยแว่นนะฉันก็จะมาด้วยแว่นแบรนด์เดียวกันของ Marco Polo นั่นเองนะคะเป็นกันแดดทรงกลมนะคะเลนดำกรอบใสไหมกันแบบ UVA UVB ได้หมดนะคะ 100% เลยนะคะทรงสวยนะคะเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้ทะเลได้ไหมมีอะไรอีกนี่เลยของใกล้มือฉันอันนี้นะคะจะเป็นพัดลมมือถือนั่นเองแต่อันเนี้ยมันดีตรงที่มันมีฐานอันนี้เป็นชาร์จนี่เป็นชาร์จ USB นะคะเราชาร์จ2ชั่วโมงแต่เราสามารถใช้ได้ถึง4ชั่วโมงเลยนะและอันเนี้ยคือมันเป็นพัดลมอันเล็ก7ใบพัดนะคะมี3ระดับอันแรกอ่ะอันนี้เปิดแล้วเหรอเนี่ยเปิดแล้วมันเสียงเงียบมากเลยเงียบมันยังขายเก่งมากจริงจริงเปิด2อันนี้เปิด2เหรอใช่เสียงก็ยังเงียบอยู่นะเฮ้ยแรงอยู่ผมฟิลเลยนะครับเฮ้ยมันเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากเนี่ยเราฉันชอบไปดูคอนเสิร์ตต้องไปยืนตากแดดเข้าแถวรอต้องพกอันนี้ไปชิ้นต่อไปนะชิ้นที่10แล้วนะครับอันนี้เหมาะมากสำหรับสายขับรถท่องเที่ยวเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเชื่อมต่อแบบบลูทูธในขณะฟังเพลงได้แต่เป็นแบบที่ยุครุ่นเก่าอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้นะฮะช่วยได้นะครับของ Joy Seus เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้วิทยุของท่านเนี่ยกลายเป็นบลูทูธทันทีก็คือเสียบกับที่จุดบุหรี่ถูกไหมใช่ในรถไงมีทุกคันอยู่แล้วเสียบปุ๊บนะครับมันจะมีเลขขึ้นตรงนี้ขึ้นเราก็ไปเซตวิทยุของเพื่อนจูนให้มันขึ้นเดียวกันเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับตัวนี้แล้วก็เปิดเพลงฟังได้เลยที่สำคัญนะครับเขามีที่ชาร์จแบตให้ด้วยก็คือเสียบไปรถปุ๊บสามารถชาร์จแบตได้2ช่องได้2ช่องเลยถูกต้องนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยฮะรับโทรศัพท์ปุ่มรับโทรศัพท์สำหรับสายขับรถฟังเพลงแต่ว่าไม่มีบลูทูธเนี่ยเครื่องนี้ช่วยได้เลยใช่พอรถบางคันมันไม่มีไงรุ่นเก่าใช่ไม่มีนะครับอันนี้ช่วยได้ไม่มีแบบว่าก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนวิทยุหลักหมื่นอะไรเงี้ยอันนี้ให้หลักร้อยเองนะครับก็ครบแล้วนะสำหรับสินค้าท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากกันวันนี้ก็หลายท่านที่อยากจะเอ้ยปีใหม่นี้แล้วมีสินค้าไหนที่อยากแนะนำตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีช่วงเซลนะคะก็คือวันที่12/12ใช่นั่นเองนะคะจะมีเซลก็คือแบบว่าจะมีมากกว่านี้แหละถูกต้องต้องไปดูนะคะที่ JD Central นะคะคือกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้พอถึงปุ๊บถึงคืนปุ๊บกดทีเดียวเลยสินค้าทุกชิ้นที่เรารีวิวกันวันนี้นะคะสามารถกดซื้อได้เลยเรามีลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้นะคะสำหรับว่าใครที่กำลังมองหาของขวัญนะคะก็เราเอามาแนะนำกันละยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีค่ะ